สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกับการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์กับคุณครูโจอี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนค่ะเด็กๆอย่าลืมไปกด Subscribe ช่อง YouTube ครูชัตราพรสอนรำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสื่อการเรียนการสอนค่ะค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยจ้าหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยตัวชี้วัดส. 3.2 ป. 4/3 อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ต่อมาเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะข้อที่1อธิบายเกี่ยวกับการทำความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลได้ 2. ปฏิบัติการทำความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลได้และข้อที่3ค่ะชื่นชมการทำความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลค่ะเด็กๆการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์สากลนะคะมีรูปแบบในการแสดงความเคารพที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันค่ะซึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะจะมีการแสดงความเคารพที่เกี่ยวกับครูอาจารย์ความเป็นมงคลต่างๆอีกด้วยนะคะเรื่องที่1การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะค่ะเด็กๆเคยรู้จักไหมคะว่าพิธีไหว้ครูหมายถึงอะไรค่ะการไหว้ครูนะคะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ค่ะเรามาดูความหมายของพิธีไหว้ครูกันเลยนะคะการไหว้ครูคือการแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้อบรมสั่งสอนให้มีวิชาความรู้ติดตัวนะคะและยังสร้างความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองให้กับตนเองและเยาวชนของไทยอีกด้วยนะคะสองประวัติพิธีไหว้ครูค่ะพิธีไหว้ครูนั้นนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะนิยมจัดในวันพฤหัสบดีค่ะถือว่าเป็นวันครูนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้าพฤหัสบดีอีกด้วยค่ะและจะต้องไม่ตรงกับวันพระนะคะเดือนที่นิยมจัดประกอบพิธีไหว้ครูนะคะหากตามโบราณแล้วจะประกอบพิธีไหว้ครูในเดือนที่เป็นเลขคู่นะคะยกเว้นแต่เดือน9ค่ะเดือนเดียวนะคะที่อนุโลมให้จัดประกอบพิธีไหว้ครูได้เพราะถือว่าเป็นเลขที่มีความเจริญก้าวหน้าค่ะและส่วนใหญ่นะคะก็มักจะทำกันในวันข้างขึ้นค่ะถือว่าเป็นวันฟูนะคะไม่นิยมจัดในวันข้างแรมนะคะจะเป็นวันจมนะคะไม่นิยมประกอบพิธีกันค่ะค่ะเด็กๆเรามาต่อประวัติพิธีไหว้ครูกันเลยนะคะค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะพิธีไหว้ครูได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น1ค่ำเดือน6ค่ะปีพุทธศักราช2397นะคะส่วนการไหว้ครูนอกนั้นการไหว้ครูนอกพระราชวังนั้นเริ่มมานานแล้วนะคะ
พาะได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาค่ะค่ะเด็กๆในการประกอบพิธีไหว้ครูนะคะผู้ที่จะทำการครอบครูจะต้องได้รับพระราชทานครอบจากพระมหากษัตริย์ก่อนนะคะจึงจะสามารถเป็นผู้ครอบได้นะคะและต้องมีคุณสมบัตินะคะเพียบพร้อมค่ะคือจะต้องเป็นบุรุษนะคะเพศชายที่แสดงเป็นตัวพระนะคะเพราะตัวพระเปรียบเสมือนตัวแทนของเทวดาค่ะและอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนะคะมีความประพฤติดีค่ะอยู่ในศีลธรรมบวชเรียนมาก่อนนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนาฏศิลป์ชั้นสูงค่ะและมีสิทธิ์ที่ฝึกด้วยนะคะพอสมควรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับประวัติพิธีไหว้ครูไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน 3. ลักษณะของพิธีไหว้ครูค่ะพิธีไหว้ครูนะคะก็จะมีมากมายหลายขั้นตอนแต่เด็กๆจะสรุปได้4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. พิธีสวดมนต์เย็นนะคะค่ะพิธีสวดมนต์เย็นนะคะคือพิธีสงฆ์ที่มักจะนิยมจัดก่อนวันไหว้ครู1วันนะคะ 2. ค่ะพิธีไหว้ครูคือการสำรวมจิตใจนะคะรำลึกถึงพระคุณของครูนะคะที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้มาให้แก่ศิษย์นะคะและพร้อมใจกันเปล่งเสียงด้วยวาจาจากความเคารพทางด้านจิตใจนะคะในการประกอบพิธีค่ะโดยผู้ประกอบพิธีนะคะก็จะเป็นคนพูดแล้วให้ทุกคนในการไหว้ครูนะคะร้องหรือว่าโห่ร้องคำว่าชัยโยเพื่อแสดงความเคารพต่อพิธีไหว้ครูและต่อคุณครูนะคะ 4. เรามาต่อลักษณะของพิธีไหว้ครูในข้อที่3กันเลยนะคะข้อที่3ก็คือพิธีครอบครูค่ะคือการนำเอาศีรษะครูนะคะมาครอบเพื่อรับสิทธิ์ค่ะเพื่อครูจะคอยปกปักรักษาให้สิทธิ์มีความจำท่ารำที่ดีนะคะสามารถร่ายรำได้เข้ากับจังหวะดนตรีค่ะผู้ศึกษานาฏศิลป์ทุกคนนะคะจะต้องเข้าพิธีครอบครูนะคะซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญค่ะและจำเป็นอย่างมากนะคะที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติท่ารำนะคะจะต้องเข้าพิธีเพื่อที่จะได้เรียนท่ารำในระดับที่สูงขึ้นค่ะค่ะต่อมาเรามาดูในข้อที่4กันเลยนะคะนั่นก็คือพิธีมอบค่ะพิธีมอบถือว่าเป็นพิธีขั้นสูงสุดเลยนะคะนักเรียนคือการได้รับมอบวิชาความรู้นะคะการที่เราได้รับมอบวิชาความรู้แล้วเราก็จะสามารถนำความเป็นครูนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยในพิธีนะคะคุณครูก็จะมอบอาวุธที่ใช้ในการแสดงทั้งหมดนะคะมัดรวมกันค่ะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ทุกคนนะคะจับอาวุธทั้งหมดแล้วก็ยกขึ้นเหนือหัวค่ะแล้วทุกคนจะต้องภาวนาและก็ต้องแสดงความเคารพนะคะต่อคุณครูจากนั้นผู้ประกอบพิธีก็จะภาวนาคาถาให้แก่ลูกศิษย์นะคะเพื่อรับมอบถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะปัจจุบันก็ยังมีพิธีรับมอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4เพื่อที่จะออกฝึกสอนในอนาคตอีกด้วยนะคะและในหัวข้อที่4ค่ะประโยชน์ของการไหว้ครูค่ะประโยชน์ของการไหว้ครูจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนค่ะเราไปดูในข้อที่1กันเลยค่ะ 1. เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาและกล้าแสดงออกค่ะ 2. ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นศิษย์มีครูเดียวกัน 3. สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอดด้วยความมั่นใจ 4.ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมด้านนี้มากขึ้นและข้อ5ค่ะเป็นการขอขมาครูเมื่อทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะและ
เรื่องที่2ค่ะการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์สากลนะคะค่ะการแสดงนาฏศิลป์สากลในแต่ละวัฒนธรรมมีวิธีการแสดงความเคารพที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ที่จะเป็นที่นิยมกันจะเป็นการแสดงท่าทางโค้งคำนับค่ะจะแสดงท่าทางโค้งคำนับนะคะก่อนการแสดงเริ่มค่ะเช่นการแสดงละครบอร์ดเวย์นะคะการแสดงคอนเสิร์ตผู้แสดงนะคะจะโค้งคำนับเพื่อทำการแสดงความเคารพต่อผู้ชมก่อนการแสดงเริ่มค่ะหรือจะโค้งคำนับขอบคุณนะคะหลังจากที่ได้รับการปรบมือนะคะหรือปฏิบัติท่าโค้งคำนับเมื่อการแสดงนั้นจบลงและผู้แสดงทุกคนนะคะจะต้องออกมายืนเรียงแถวค่ะก่อนที่จะปฏิบัติท่าโค้งคำนับเด็กๆจะเห็นได้ว่าการแสดงบัลเล่นะคะเมื่อแสดงจบลงแล้วก็จะมีการปฏิบัติท่าโค้งคำนับเพื่อขอบคุณผู้ชมทุกคนค่ะและยังเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนเมื่อที่เราได้ไปแสดงแล้วก็ยังระลึกถึงท่านอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์สากลล้วนแล้วแต่แตกต่างกันออกไปแต่ยังคงแสดงความเคารพเหมือนกันนะคะเด็กๆคะเรามาช่วยกันสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนั่นก็คือการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ค่ะค่ะการแสดงนาฏศิลป์ในที่นี้ก็หมายถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์สากลอีกด้วยนะคะการแสดงความเคารพเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสุภาพความตั้งใจและเป็นการเคารพผู้ชมการแสดงอีกด้วยนะคะค่ะการแสดงความเคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแก่ตัวผู้แสดงและการแสดงความเคารพในการแสดงนาฏศิลป์ค่ะจึงมีความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติทั้งก่อนการแสดงและหลังจากการแสดงจบลงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนทบทวนเรื่องที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะและเข้าดูสื่อการสอนเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมเข้าไปดูเพื่อทบทวนกันนะคะเด็กๆสำหรับการเรียนการสอนครั้งนี้เด็กๆอย่าลืมเข้าไปทบทวนเรื่องที่เรียนนะคะในสื่อการเรียนการสอนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ครูชัตราพรสอนรำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสื่อการเรียนการสอนค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ